เจ้าตัวยังบอกว่ายังไม่พร้อมจะใช้สถานะว่ามีแฟนใหม่นะคู่ของน้องเบียร์เดอะวอยซ์กับท็อปเลซี่ล็อกซี่ครับคือก่อนหน้านี้เราก็ชื่นมื่นชื่นอกชื่นใจกับการลงภาพฟินๆไปเที่ยวทะเลไปนู่นเยอะแยะมากมายอ้าวประกาศแยกทางกันลดสถานะแต่งานนี้ฟังจากปากท็อปเขาพูดไว้นะบอกว่าผมเนี่ยยังรักน้องเบียร์อยู่นะและสำคัญคือไม่แน่ใจว่าเขาจะรอผมไหมเราไปเจอเบียร์เดอะวอยซ์ต้องถามเรื่องนี้ว่าฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งท็อปเขายังลืมคุณไม่ลงนะมีสิทธิ์ไหมแฟนคลับแฟนเพลงจะได้จิ้นจะได้ฟินกันออกตรงที่ว่ากลับมาคืนดีกันถามเลยเชิญครับถามครับก็โอเคค่ะโอเคก็คือเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็มีอะไรก็ยังให้กำลังใจกันอยู่ค่ะจริงๆเราก็แบบยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่แหละแต่ว่าเราก็ถอยมาสเต็ปนึงเพื่อแบบว่ามาทำงานหรือว่ามีเวลาส่วนตัวให้กันมากขึ้นนะคะใช่ที่เลิกครั้งนี้เขาก็ยังรักเราอยู่คือหนูก็เหมือนกันแหละใช่เขาก็สัมภาษณ์เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าโอเคเราก็ยังรักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือการกลับมาคบกันนะมันก็จะมีคือมันจะมีความเป็นคู่ชีวิตกันมากเกินไปซึ่งตอนเนี้ยเบลสูว่าเราสองคนยังไม่พร้อมที่จะใช้จุดนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต่างคนยังต่างต้องทำงานยังมีแพชชั่นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องถอยกันมาหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้หนูอยากให้ความสำคัญกับเรื่องงานก่อนค่ะแล้วตอนนี้เราพร้อมเปิดรับใครเข้ามาไหมอ๋อเอาจริงนะหนูถ้าหนูตัดสินใจเลิกกันมาแล้วอะค่ะคือหนูยังไม่พร้อมที่จะรับใครใหม่ในเร็ววันหรอกค่ะเสียดายแล้วตรงนั้นน่ะมีคนมาจีบเออน่าจะมีว่ะมีค่ะมีค่ะก็คุยได้แลกเปลี่ยนได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะแต่ให้ถึงขั้นแบบอุ๊ยเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมทำไมพี่เข้าใจบทสัมภาษณ์ของน้องเบียร์จังเลยพี่เข้าใจพี่อามเข้าใจในความเป็นน้องใช่ไหมที่เจอกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวคือจะบอกว่าบางอย่างให้มันเป็นไปตามขั้นตอนชีวิตครับถ้าเราก้าวข้ามหรือว่าเราเร่งรีบไปมันอาจจะไม่ใช่ที่ถอยกันมาเขาไม่ได้เกลียดกันนะเขารู้สึกว่าการเป็นวัยรุ่นที่มันกำลังสนุกอยู่เนี่ยครับวัยรุ่นแล้วก็ต้องเป็นวัยรุ่นก็วัยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็วัยทำงานมันจะเป็นขั้นของมันแต่วัยรุ่นปุ๊บมาอยู่เป็นคู่ชีวิตเลยเนี่ยมันเลยไม่ใช่ไงแต่ไม่แน่นะการที่ถอยไปครั้งนี้คำว่ามิตรภาพที่ดีรู้ใจอาจจะเป็นที่ปรึกษาหัวใจชีวิตกันตลอดไปก็ได้อุ้ยนี่ถึงเพลงของพี่โจ้พงพอสเลยชื่ออะไรคะพี่ที่ว่างเออแบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอยนี่ไง โอ้น่ารักมากไอ้ทั้งนี้นั้นคือไม่ใช่แฟนไม่เป็นไรแต่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้นะคะตลอดไปครับทั้งคู่เลยนะครับ